ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะตั้งนานแล้วแกไม่เห็นฉันเองมาก็ดีแล้วแกช่วยฉันดมกลิ่นหน่อยดิฉันได้กลิ่นแบบเน่าๆเหม็นๆฉันว่านะแถวนี้ต้องมีอะไรตายแน่ๆเลยกลิ่นฉันเองอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกเป็นพ่อๆๆไม่ใช่อ้อมไม่ใช่ไม่ใช่ฉันหมายถึงกลิ่นเสื้อฉันอะอื้ออ้อมช่วงเนี้ยฉันทำกิจกรรมเยอะไงไม่มีเวลาซักผ้าเลยพอซักทีนะฝนก็ตกผ้าก็ไม่แห้งมันก็เลยมีกลิ่นอ่ำแบบเนี้ยลองเอานี่ไปใช้ดูไม่ว่าแกจะซักตอนฝนตกซักตอนกลางคืนตากในที่โล่งหรือว่าตากในห้องเนี่ยนะผ้าแกเนี่ยจะหอมไม่มีกลิ่นอับแบบนี้ด้วยแต่ฉันอยากได้แบบว่าที่มันขจัดคราบหนักได้ด้วยอ่ะคอเสื้อฉันเหลืองหมดแล้วเห็นปะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าแอดแท็กใหม่เนี่ยนะเขาช่วยขจัดคราบได้แบบสุดยอดมากๆเรื่องกลิ่นอับเนี่ยเขาขจัดได้แบบโคตรเทพฉันต้องไปซื้อใช้บ้างแหละดีดีดีซื้อเป็นกาละมังเลยใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคโอ้ยเป็นไรวะหงิดโว้ยคือหงิดอะไรอ่ะคิดดูหน่อยเว้ยเทศกาลใช่ป่ะวาเลนไทน์วันครบรอบวันเกิดฉันไม่เคยได้ของอะไรจากมันเลยคิดดูดิดอกมงดอกไม้อะไรฉันไม่เคยได้สักอย่างจากแฟนฉันเนี่ยทำไมไม่เคยให้เลยวะมันมองว่าแบบมันสิ้นเปลืองอะไรอย่างงี้หรือเปล่าพูดเหมือนมันเดี้ยเลยใช่มันบอกมันสิ้นเปลืองเออแล้วมึงจะหงุดหงิดทำไมถ้าแบบเป็นระบบความคิดเขาไงไอ้ที่มันไม่ซื้อให้กูแม่งไม่เท่าไหร่นะเว้ยแต่มันซื้อให้แฟนเก่าบ้าบ้าอะไรมันซื้อให้แฟนเก่าจริงนี่คือมันไม่เคยซื้อให้มึงแต่ซื้อให้แฟนเก่าอะนะไม่ใช่แค่ว่าตอนคบกันนะทุกวันเนี้ยมันก็ยังซื้อให้แฟนเก่ามันทำไมมันเป็นคนอย่างนี้วะแฟนดิวะแฟนอยู่ตรงนี้ทั้งคนจะไปซื้อให้แฟนเก่าทำไมเดี๋ยวถ้ากูเจอนะกูสั่งสอนให้มึงไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรก้อยไม่ต้องห่วงมึงต้องใจเย็นมันแฟนกูด้วยแบบนี้มันไม่ไหวอะมึงเดี๋ยวมันจะมาหากูละเดี๋ยวมึงรอนะเชี่ยเชี่ยเฮ้ยมึงด่าแฟนกูเชี่ยเลยเหรอกูตกใจดิตกใจที่มันซื้อดอกไม้แฟนเก่าใช่ป่ะตกใจที่มึงโง่นี่แหละโง่ยังไงอะรู้จักพวงหนีบนะอะไรมึงไปงานศพอ่ะกูไม่ชอบกูกลัวผีวันนี้วันสุดท้ายเขาขอกลับดึกหน่อยนะมึงซื้อดอกไม้ให้มันแล้วมึงยังจะกลับดึกอีกเหรอทำไมมึงเป็นคนไม่มีเจตสำนึกอย่างเงี้ยวะไม่นี่คือพวงหนีบคือแฟนเก่าเขาเนี่ยเดซามอเล่ตายไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติมึงจะอยากได้ทำไมพวงหนีบล่ะแม้แต่ช่อเล็กๆมันยังไม่เคยให้กูเลยอะแต่เนี่ยคือมันมาเป็นวงแล้วคือแม่งแบบใส่โบคือมึงดีเทลมากอะมึงอยากได้เหรอกูอยากได้มึงก็ตายดิถ้ามึงตายมึงได้เลยเหรอกูมีเพื่อนรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องตายหรอเขาถึงจะได้เนี้ยถึงไม่มีวันได้หรอกมันไม่ใช่ของตัวเองซักผ้าดีกว่านะเข้าไปแล้วนะทำไมตอบแบบนี้อ่ะนี่ของใครอ่ะก้อยเออครูเพชรศรีสวัสดีค่ะมาพอดีเลยว่าไงหนูมาเอาคะแนนสอบไปแจกเพื่อนค่ะอุ๊ยของเธอพอดีแป๊บนึงแป๊บนึงโอเควิครูค่ะงั้นหนูขอแอบถามคะแนนหนูก่อนคนอื่นได้ไหมคะนี่ทำไมอ่ะทำไมพี่ได้กี่คะแนนมีผิดไหมคะก็สอบได้คะแนนดีนะแต่ว่าผิดข้อนึงข้อนึงเหรอคะข้อไหนคะคำถามคือระหว่างเสียงกับแสงอะไรไวกว่ากันค่ะเธอตอบเสียงอ้าวแล้วผิดยังไงคะผิดสิแสงไวกว่าเสียงไม่นะคะเสียงไวกว่าแสงนะคะเขาพิสูจน์แล้วเขาพิสูจน์มาไม่รู้กี่พ่อกี่แม่มาแล้วอะแสงไวกว่าเสียงหนูก็พิสูจน์แล้วเหมือนกันค่ะว่าเสียงไวกว่าแสงแต่เธอเพิ่งเกิดไหมอะหนูมีข้อพิสูจน์ค่ะคู่ไปดูกับหนูไหมคะได้ไปค่ะคุณคุณยังไม่นอนเลยเห็นผมเห็นปิดไฟนึกว่าคุณนอนแล้วมันจะไม่นอนได้ยังไงก็ผัวมันหนีเที่ยวน่ะ
ผมไม่ได้หนีเที่ยวนะพอดีผมเพิ่งเลิกงานน่ะเพิ่งเลิกงานครับเหรอเหนื่อยมากไหมเหนื่อยสิครับไม่ได้หนีเที่ยวใช่ไหมผมไม่ได้หนีเที่ยวนะฮะที่จริงพ่อจะเที่ยวอ่ะแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนั้นนะอ๋อมันเป็นการผ่อนคลายแม่เข้าใจถ้าไปเที่ยวก็บอกแม่ตรงๆพูดจริงหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยอุ้ยพูดจริงสิจ๊ะไม่ว่าหรอกนะงั้นใช่จ้ะแม่พ่อไปเที่ยวมาไอ้ชั่วไอ้ชั่วอย่าเล่นเลวต้นไหนบอกไม่ว่าไงก็ไม่ว่าไงนี่ด่าอยู่แล้วเดี๋ยวจะบั๊บเขาให้ด้วยไม่ได้ตั้งใจไปละเพื่อนมันชวนน่ะไอ้เพื่อนคนที่ชวนมันเป็นใครบอกเชื่อมันมาแล้วให้มันมาขอขมานี่ไอ้ตูนไงไอ้ตูนไอ้ตูนมันชวนน่ะไปบ้านไอ้ตูนมันหลับแล้วมั้งมันเรื่องของมันแล้วให้ตูนตื่นขึ้นมาขอขมาเปิดประตูอย่าไปเลยเธอเอาเบอร์โทรศัพท์ไอ้ตูนมาได้ได้ไปบ้านมันเลยสงสารมันนะไอ้ตูนมันต้องตายไอ้ตูนครูเห็นไหมคะตาที่หนูบอกเลยยังไงอ่ะครูไม่เห็นหรอคะพ่อย่องมาเนี่ยยังไม่ทันเปิดแสงเลยเสียงแม่มาก่อนแล้วไอ้ไหนมาคืบอือใช่เห็นไหมคะเสียงเร็วกว่าแสงค่ะครูเห็นครูเห็นครูต้องแก้คะแนนให้หนูเลยนะคะอ่ะเต็มเดี๋ยวครูแก้ให้เลยทุกคนเสียงเร็วกว่าแสงเสียงเร็วกว่าแสงจริงแล้วไปไหนเนี่ยก็เขาคงไปตีกันอย่างนั้นแล้วค่ะเหรอพอใจคุณหรือยังอ่ะผมพาไปแล้วอ่ะพี่หลังก็อย่าทำอีกผมคงไม่กล้าทำแล้วล่ะพี่หลังต้องใจแข็งแข็งไอ้ตูนมันชวนก็ไม่ต้องเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณว่าแต่ลูกสาวยังไม่กลับหรอยังคุณเลยสักหน่อยไหมจัดแมตช์กระชับมิตรกันหน่อยไหมอย่าบอกนะเดี๋ยวแม่รู้ตรงนี้นะเสียงคุณเมื่อกี้แรงมากเนี่ยพ่อเธอเนี่ยแรงเยอะนะไม่เบานะเขาโน้ตเก่งเขาอะแต่แม่เธอมันก็ร้องเกินเบอร์โอเคนะเดี๋ยวก็ถ้ามันไม่หายยังไงเนี่ยก็ไม่ต้องกลับมานะทำไมอะครูหมอหนูคิดถึงครูหมอคนเดียวไม่หายหนูก็ต้องกลับมาหาครูหมอสิคะเอา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 ครูล้อเล่นนะไม่หายก็กลับมาหาครูแล้วกันได้เลยค่ะเฮ้ยครูหมอวันนี้หนูมีของมาฝากครูหมอด้วยนะคะอะไรเนี่ยนี่ค่ะครูหมอแตกแล้วมึงตายขอโทษขอโทษขอโทษค่ะนี่นะคะครูหมอคือผงข้าวและจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมงาดำพร้อมชงสำหรับคนรักสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพขนาดนี้มันก็ต้องไม่ผสมแป้งผสมน้ำตาลใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะครูหมอครูเนี่ยกำลังดูแลสุขภาพพอดีเลยดีเลยค่ะครูหมอเพราะนี่นะคะผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกด้วยมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ของผู้ผลิตนาแปลงใหญ่ได้รับมาตรฐานอย. OTOP และได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยนะคะครูหมอโอ้นี่ถ้าไม่ผสมแป้งผสมน้ำตาลก็เยี่ยมเลยสิอ้าวนี่แล้วผลิตจากที่ไหนเนี่ยผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกริ่งตำบลวังน้ำรัดอำเภอภัยสารีจังหวัดนครสวรรค์นะคะครูหมอและถ้าครูหมอกินแล้วครูหมอติดใจด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ค่ะในนั้นเนี่ยนะคะมีสินค้าให้ครูหมอเนี่ยเลือกอีกเพียบเลยค่ะขอบใจมากขอบใจมากลูกขอบเดี๋ยวหนูขอตัวไปเรียนก่อนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันครูหมอเด็กวัยรุ่นสมัยนี้รู้จักเอาก็จะเอา นี่ก็โทรทั้งวันฮัลโหลครับท่านผอ.มีอะไรครับฮะอะไรครับท่านผอ.ให้เด็กๆมาทำบัตรกับผมเนี่ยนะเอาแล้วครูเพ็ญศรีล่ะครับลาเอาแล้วท่านอื่นๆอ่ะไม่ว่างมันก็ต้องเป็นผมแล้วล่ะนะครับได้ครับท่านผอ.โอเคโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับใช้เก่งจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เราเลยสวัสดีค่ะครูหมอสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีว่าผอ.ให้มาทำบัตรกับครูหมอค่ะขอนั่งก่อนนั่งก่อนลูกแล้วกรอกเอกสารเลยนะตามนี้ประกงประกามากันหรือเปล่าเนี่ยมาค่ะเอาลูกกรอกไปตรงนั้นเดี๋ยวครูไปเอายาก่อนนะโอ้ยหัวจะปวดมันขวดไหนกันเนี่ย
เออเติ้ลมาทำอะไรลูกสวัสดีสวัสดีครับเออสวัสดีมาทำอะไรลูกที่นี่ให้เฮดบัตใช่ไหมครับเฮดบัตเฮดบัตทำบัตอ๋อใช่ลูกได้ได้ได้จริงเหรอครับคุณหมอเฮ็ดบัตรได้เลยบัตรได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตั้นมึงทำบ้าอะไรเนี่ยเอ้าก็เฮ็ดบัตรไงครับเฮ็ดบัตรก็คือทำบัตรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ็ดนั้นเฮ็ดบัตรแบบมวยป้ามครับครูคือพอดีผมเพิ่งดูเลเซอร์มาเนียมาผมกำลังอินนะครับสเปียเฮ้ยอะไรพวกมึงไอ้ตั้นมึงจะบ้าหรือไงเนี่ยเฮ็ดบัตรหมายถึงว่าทำบัตรแทนบัคเกิลโคตรไรเฮ้ยเอ้ากูต้องเล่นกับมึงวะเนี่ยคุณจะบ้าเฮ็ดบัตรหมายความว่าติดทำบัตรแบบนี้ไม่ใช่เฮ็ดบัตรแบบนั้นมวยปั้มเอ้าผมไม่รู้ครูเจ็บไหมครับมึงมาดูที่โนแล้วมึงเนี่ยเนี่ยแล้วบอกไปเฮ็ดบัตรจิกตาเอ้ยโอ้ได้แต่กูต้องเล่นกับมึงเลยตั้นเด็ดหกล็อกเด้งเฮ้ยล็อกเอ้ยล็อกกันเนี่ยอีกยาวแป๊บนึงไม่ได้เหตุการณ์อะไรเลยลูกคนก็จะฆ่ากันตายลูก